วันนี้เราจะมาถ่ายพอร์ทเทรตวิดีโอครับแต่วันนี้เราพิเศษมากๆเลยเราจะถ่ายเซตอัพนี้ครับก็คือเป็น Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K นะครับถ่ายกับเลนส์ Anamorphic นะครับของ Wasen นะครับ 40T2 Anamorphic 1.8x ครับเราใส่ขึ้น Ronin S นะครับบาลานซ์ครับด้วยตัว Counter Balance ตรงนี้เป็น Counter Balance สามารถบาลานซ์ให้ตัว Ronin เนี่ยใช้งานกับตัว Blackmagic กับเลนส์หนักๆแบบนี้ได้ครับแล้วก็จะมี Handle ที่จับอันนี้ก็เป็นอีกออปชั่นเสริมงานหนึ่งมาดูด้านหลังตรงนี้เป็นจอนะครับเราสามารถใส่จอนี่เมาส์มอนิเตอร์ติดตรงด้านหลังด้ามได้แล้วเวลาเรามองภาพนะครับตัวนี้ก็จะดีสควีซตัวอนาโมฟิกให้เราเลยก็คือใช้จอตัวนี้เอาไว้ดูเซตติ้งส่วนใช้จอตัวนี้เอาไว้ดูภาพดีสควีซนะครับเราจะได้เห็นแล้วเราคอมโพสภาพได้ข้างนอกนะครับเรามีไฟ aperture นะครับ 120D Mark II นะครับมันสามารถปิดเปิดด้วยรีโมทแบบนี้ได้ครับปั๊บปั๊บแน่เราเอาไฟวางไว้เป็นแบ็คไลท์แบบนี้เพื่อให้เกิดเป็นเส้นแฟลร์อนาโมฟิกครับแบบสวยๆเลยกับนางแบบของเรานะครับอันนี้จะเป็น Aperture MC RGB Light ครับมันสามารถใช้งานได้ผ่านแอปแบบนี้เลยครับตัวนี้แอปตัวนี้ชื่อว่า Cynus Link ครับสามารถคอนโทรลเปิดนี่เปิดได้ปรับสีแล้วแต่เลยปรับสีได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะปรับในนี้มีบอกทั้งเวลาที่เหลืออยู่นะครับของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นแบบกรุ๊ปก็ได้ซีนี้ครับเราจะจัดแสงด้วยตัว RGB light ครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูนะครับว่าพอเราวางแล้วเนี่ยลักษณะแสงของไฟสีที่เข้าหน้านางแบบฝั่งไหนถึงจะสวยนะครับปรากฏว่าเราได้ฝั่งหนึ่งคือฝั่งด้านข้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแตะเข้าไปตรงๆนี่เลยสีน้ำเงินอันนึงแล้วก็สีแดงอันนึงดูที่หน้าเข้าแล้วสวยครับเดี๋ยวเริ่มถ่ายเลยไปถ้าพูดในเรื่องของเชิงการคอนโทรลอ่ะพอเราเอากริปมาไว้ใกล้ๆมืออ่ะเราสามารถเอามือไปแตะ follow focus ได้ในขณะเดียวกันคือเราก็สามารถใช้นิ้วโป้งเนี่ยเอื้อมไปเกี่ยวจอยสติ๊กเพื่อขยับทิ้วขึ้นทิ้วลงได้อีกครั้งเนี้ยเราล็อกทิ้วเอาไว้เพราะว่าเวลาเราขยับเนี่ยสมมติว่าเรายกขึ้นอย่างเงี้ยไม่ให้กล้องมันทิ้วขึ้นอย่างนึงเลยคือฟูลเซตอัพเนี้ยมันไม่สามารถนอนมาทั้งหมดได้ก็คือมันไม่สามารถเอียงมาเป็นแบบแนวนอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการล็อกคิ้วเอาไว้อะมันก็จะเซฟตุกกรเราด้วยนะลองดูข้างบนดิข้างบนก็มีเหล็กเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะข้างบนเลยเราไม่ได้ไฟสีน้ำเงินลงมาเป็นแฮร์ไลท์ได้ด้วยนี่ครับอุปกรณ์พิเศษของเราครับเฮดสเปรย์ครับก็คือสเปรย์หมอกนั่นเองการที่เรามีสเปรย์หมอกแบบนี้มันสามารถทำให้ห้องหรือว่าสถานที่ของเรามันมีวอลลุ่มได้วอลลุ่มก็คือมันดูมีแบบมีมวลอยู่เลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับฉีดไปเลยทีนี้เราก็จะมองเห็นแสงที่เรามองไม่เห็นก่อนหน้านี้ละเราจะมองเห็นแสงต่างๆอยู่ในเอ็นไวรอนเมนต์ของเรานะครับลองดูนะเฮดสเปรย์ตอนนี้เราอยู่ครึ่งทางแล้วน้องบิวเป็นไงบ้างเหนื่อยเปล่าไม่เหนื่อยพี่ถามว่าใครเหนื่อยพี่นี่แหละเหนื่อยโอ้โหสุดยอดอ่ะเฮ้ยวันนี้เราได้เซตอัพกล้องที่แบบว่าสุดยอดมากเลยเปลี่ยนโลเคชั่นเรียบร้อยแล้วลองดูครับอันนี้อยู่ในรถบ้านนะครับสวยมากเราจะรอแสงจากพระอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาปุ๊บเราจะได้แบ็คไลท์แบบสวยๆเลยจบแล้วครับกับการถ่ายพอร์ทเทรตวิดีโอด้วยเลนส์ Anamorphic 1.8x ครับตัวกล้อง Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K นะครับวันนี้เราถ่ายเป็น B-roll 12 บิตนะครับน้องบิวนี่สวยแบบสุดๆเลยพร้อมแสงแฟลร์ที่แบบว่าเป็นแสงเส้นๆเลยเดี๋ยวเราให้น้องบิวฝาก IG ไว้นะครับเผื่อใครอยากจะติดตามนะครับหรือว่าใครอยากจะเรียกน้องไปถ่ายพอร์ทเทรตวิดีโอนะครับนี่ติดตามได้ที่ไหนครับไอ้นี้เลยค่ะอยู่ข้างบนนี้เลยนะ IG น้องบิวนะเข้าไปติดตามน้องบิวได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมพอร์ทเทรตวิดีโอสวยๆนะครับจากเซตอัพนี้ดีกว่าครับ Ronin S นะครับแล้วก็บวกออปชั่นเสริมกับ Blackmagic Pocket Cinema 4K กับเลนส์ Wasen 40T2 Anamorphic 1.8x ครับไปกันเลยครับ